รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับต้อนรับเข้าสู่รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรายการที่จะนําเอาติวเตอร์ระดับชั้นนําแบบทั่วประเทศเลยนะครับมาติวให้กับน้องๆแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวฮะวันนี้เราจะพาไปติวเข้มครับวิชาทีแกะสมรรถนะการทํางานในอนาคตนะครับกับครูรักอานนท์ตั้งกิติทัพย์นะครับท่านน้องๆพร้อมแล้วก็อย่ารอช้าครับไปติวกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขออนุญาตแนะนําตัวเลยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูรักนะคะชื่อจริงอาโนนตั้งกิติทรัพนะคะในรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะปรบมือดังๆให้คุณหน่อยครับแล้วแม่ ว้าวนะคะวันน Get ี้มาอยู่กับครูในวิชาใหม่ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้กันเองเลยนะคะนักเรียนในวิชาใหม่เลยนะคะนักเรียนค่ะชื่อว่าทีแกหลกสมรรถนะการทำงานในอนาคตดังนั้นวันนี้สำคัญมากเลยนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมีทักษะค่ะวันนี้ครูรักดีใจที่ได้มาเจอนักเรียนเพราะว่าเป็นวิชาใหม่เริ่มต้นสักราชใหม่ๆเราจะได้เรียนรู้เรื่องราว ที่จะใช้ในการสอบแต่เหนือกว่าการสอบนั่นคือนักเรียนสามารถเอาไว้ใช้ในชีวิตจริงในการทํางานเพราะวิชานี้ที่เรามาเจอกันคือสมรรถนะการทํางานในพูดถึงอนาคตเรามีความจําเป็นอย่างไรที่จะต้องรู้เรื่องนี้เพราะเราต้องรู้สามอย่างใครตอบคุณได้ชื่นใจใครตอบครูได้ชื่นใจหนูคิดว่าการที่เราจอบไปทํางานได้ต้องมีอะไรบ้างหนึ่ง ตัวเคตัวเคย่อม,มาจากอะไรเคเคย่อม,มาจากอะไรดูปากโค <c oughs> knowledge ความรู้โลกการที่เราจะไปเป็นผู้ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบอกเลยอันแรกความรู้จดโลกเคย่อม,มาจาก knowledge ความรู้ต้องมีโลกความรู้ ตัวที่สองโลกตอบคุณรักชื่นใจเลยคือตัว S S, S. ย่อมาจากอะไรลลก S ทักษะต้องมีอุ๊ยแอบบอกแล้วว่าแอบบอกแล้วว่าสะอะไรโลกสกิลทักษะโลกจดเลยทักษะโอ้คุณรักษ์จดสี่ทับกันสุดท้ายตัว A ลูลก A คืออะไรดาวเลยโลกสมรรถนะการทำงานต้องมีตัว A ด้วย A คืออะไรลดแอดอะไรโลก Attitude คือทัศ,ะทศะนะคติเลิศเลิศทัศนะคตินักเรียนขาสามอย่างต้องประกอบการ K S A ขอเสียงดังหน่อย K ย่อม,มาจาก <A. S 1> ภาษาไทยแปลว่าความรู้ตัว S ย่อม,มาจาก <A. S 1> นั่นก็คือทักษะและตัว A นั่นก็คือ Attitude นั่นก็คือ ทัศนคติ3อย่างประกอบกันทําให้นักเรียนกลายเป็นผู้เรียนที่เลิศแล้วก็สมบูรณ์นั่นเองนะลูกนะนักเรียนปีนี้ต้องสอบทั้ง A level นะลูกเนาะทีแกดทีแพดและวิชาทีแกดเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปที่นักเรียนต้องสอบส่วนทีแพดคือวิชาเฉพาะนะลูกเนาะอันนี้นักเรียนต้องรู้ตัวแล้วว่าเราต้องใช้สอบอะไรบ้างเปลี่ยนจากปีที่แล้วนะลกูกที่เราต้องสอบคําว่าแกดเฉยๆเป็นคําว่าทีแกด เพื่อใช้ยื่นที่เรียกว่า t c a ค4สรอบนักเลียนขามีที่เรียนกันแล้วหรือยังคะบางคนยังบางคนมีแล้วต้องยินดีกับคนมีแล้วส่วนคนยังไม่มียังไม่หมดหวังเพราะว่าเราใช้คะแนนในการยื่นสอบได้ mm hmm. เช่นเดียวกันโอเคไหมล, R ลูกอเคนักเรียนคะวิชานี้คะแนนเต็ม300คะแนนคะแนนเต็มเท่าเดิมแต่เฉพาะสมรรถนะการทำงาน สมรรถนะการทำงานชื่อรหัสวิชาย,ย่อยว่าทีก93ค่ะนักเรียนขาคะแนนเต็มหน,นึ่งร้อยคะแนลอเหลือเยอะจางนะครครูเป็นคนล่อเหลือชัดนะคะอ่ะเราไปดูนะจ๊ะในหนึ่งร้อยคะแนนของนักเรียนต่ตอไปนี้น่นักเรียนขาขอตะโกนมา ขอเสียงดังฟังชัดนะฮะผู้ชมทางบ้านนักเรียนที่ชมอยู่ขอให้นักเรียนช่วยกันตอบเช่นเดียวกันข้อสอบจะมีลักษณะเป็นปรนัยแปลว่าอะไรลูกปรนัยแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรนะลกูกเป็นชอยถูกต้องมีทั้งหมดกี่ตัวเลือกลูกตอบครอสี่ <4 S 1> <4 S 2> ตัวเลือกในแต่ละข้อมีสี่ตัวเลือกและมีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อลูกตอบคร หกเอบข้อคะแนนเต็มเท่าไหร่คะนักเรียนคะคะแนนเต็มหน,นึ่งร้อยคะแนนระยะเวลาในการใช้สอบในวิชาสมรรถนะการทำงานนั่นก็คือห <Okay. S 1> กเนาทีลูกขามีทั้งหมดสี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกค่ะเขาเรียกว่าเรื่องอะไรคะขอเสียงดังฟังชันเลยนะเต็มจอเรื่องแรกเรื่องอะไรล,ลกูก คุณค่าและนวัตรกรรม15ข้อลลกจะเป็นในเรื่องของการคิดเชิงวิเคราะห์การแก้ปัญหายอย่างมืออาชีพนี่ไฮไลท์ที่หมดจอเลยนะลูกเนาะต่อเลยการคิดเชิงนวัตรกรรมโอไม่ออโอีดเลิศม,มากค่ะต่อมาค่ะพาร์ทนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเรื่องถัดมานะก็คือการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจะใช้หลักการในการพวกบริหารจัดการคนโอเคไหมโลกมาเกี่ยวข้องมีทั้งหมด15ขอ้อ15ขอ้อเรื่องแรกโลก1ร,ระบุปัญหาได้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจากบทความหรือสถานการณ์ที่เขาให้มาอะไรคือปัญหาส,สแสวงหาทางออกเป็นมีแนวทางเยอะ3นํนำทางออกมา แก้ไขปัญหาและ4ลูกประเมินทางออกเพื่อพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโอเคไหมลกูกจบอันนี้คือในส่วนที่2องส่วนเรื่องนี้3ลูกเขาเรียกว่าการบริหารจัดการอะไรลูกอะไร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 ลอกอารมณ์ครูทำท่าเหมือนครูจะบินนะลูกนะอารมณ์การบริหารจัดการอารมณ์มี15ข้อเด็กเดี๋ยวนี้ครูรักถามจริงๆหนคิดลบเยอะไหมย่อ เป็นโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าเยอะไหมเยอะและมีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรุนแรงเยอะไหมเยอะดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละนั่นก็คือสิ่งที่จําเป็นต้องต้องเรียนรู้เพื่อเวลาหนูไปทํางานในอนาคตหนูจะได้มีเอโมชันเป็นบวกหรืออารมณ์ดีโอเคไหมคะออาเลิศ15ข้อ1ตระหนักรู้ในตัวเองตระหนักรู้ในตัวเอง ใครตอบครูได้ครูปบมือให้ยาวๆหลายคนบอกครูปลบมือทําไมใครยังไม่ได้ถามเลยครูปบมือไว้ก่อนครูรู้ว่าหนูตอบได้แน่นอนต้านหนักรู้นในตัวเองรู้อะไรในตัวเองคะลกตอบค่ะตอบค่ะครูใช้ลิ้นโดยได้ดีรู้อะไรในตัวเอง,กอออเ,องเก่งอูทําไมหนูมันเลิศหนูเกิดมาหนูแบบเลิศนะถ้าครูมีลูกอย่างหนูครูบอกเลยค่ะ ผไม่มีดีกว่าครูเพราะอะไรรู้ไหมอิจฉาอิจฉานะลกอ่ะแล้วรีนคับครูขำนี่แบบขำได้ใจนะนะตอบเลยจ้าการบริหารจัดการอารมณ์ตระหนักรู้ก็รตระหนักรู้ในสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะอารมณ์ตอนนี้หนูอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียตอบคุได้จากใจอารมณ์เสียแล,ล้วลูก อารมณ์เสียที่เจอครูใช่หรอเล่อารมณ์เดย์อ่ะคำตอบหนูคิดว่าหนูเวลาหนูจะเข้าไปคุยกับใครหนูมีความรู้สึกดีๆกับใครคนตรงหน้าเราอะสําคัญไหมสําคัญไหมสําคัญสําคัญเพราะว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับเราแต่ก่อนอื่นต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองและควบคุมตัวเองให้เป็นเรียกว่าควบคุมอารมณ์พอเราควบคุมเป็นเราก็จะแสดงออกอย่างเหมาะ หมาะสมเลิศนะลูกนะต่อคือสเรื่องที่สำคัญเข้าใจอารมณ์คนอื่นคุณรักษณ์ถามจริงคนเราควบคุมพฤติกรรมคนอื่นได้ไหมถูกต้องหนูเก่งหนูดีหนูเลิศควบคุมไม่ได้แต่เราสามารถทำอะไรได้เข้าใจเช่นหนูเวลาเราพูดเล่นเวลาเราพูดเล่นกับคนใดคนหนึ่งตอบคุณนะ เวลาจะพูดเล่นคนคนนั้นที่หนูกําลังเดินเข้าไปพูดเล่นกับเขาเนี่ยเขาควรกําลังอารมณ์ดีหรือเขากําลังเครียดอยู่ถ้าเขาอารมณ์ดีหนูพูดเล่นเขารู้สึกว่าเราเป็นมิตรถ้าเขาลังเครียดจริงจังหนูพูดเล่นเขาหัดเขาอาจจะแปลความว่าหนูกวนเขาก็ได้จริงไหมลกูกเห็นยังเห็นยังแสดงว่าเราบางทีแสดงพฤติกรรมเดียวกันกันกบคนทุกๆคนได้ไหม <c oughs> มีไดแสดงว่าเราต้องเลือกแล้วเราจะได้รู้ไงว่าตอนนี้เราสังเกตคนอื่นเป็นหรือเปล่าเรื่องนี้สำคัญไหมรอดรอดใครเข้าใจสุดยอดดอกจันไว้เลยดอกจันดอกจันดอกจันคืออะไรลูกดอกจันคือดอกไม้นะรู้นะอ่ะสเรื่องสุดท้ายเรื่องนี้จ้าเขาเรียกว่าการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม ออก15ข้อครูชอบจริงๆครูคชอบจริงๆพาร์ทนี้เพราะว่าจะทำให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนรวมด้วยเวลาเราทำงานเราจะเข้าไปอยู่ในองค์กรเดีย๋ยวนี้ในหลายๆองค์กรจะมีฝ่ายลูกฝ่ายที่ดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมเคยได้ยินไหมลูกเขาจะมีกิจกรรมตอบแทนชุมชนรอบข้างต่างๆเพราะว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้าง ข้อสอบอยากให้หนูเป็นคนดีมีสี่มีสามเรื่องหนึ่งมุ่งเน้นบริการสังคมสองจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสาสร้างสารรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่นเลิศเลิศหนูขาทุกวันนี้หนูทำกิจกรรมเพื่อสังคมไหมครูรักขอถามหน่อยมีบ้างไหมลกูกมีหรือไม่มีมีกระสิบเพิ่มกระสิบสิจ้านะลูกนะบอกว่า รู้หรือเปล่าจ๊ะในยุคป,ปัจจุบันมีการสอบเข้ามหาวิทยาลายัยโดยนอกจากใช้คะแนนแล้วยังต้องคู่กับมีคุณสมบัติที่ตรงตามคณะนั้นๆเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามีคุณสมบัติตามคนะนั้นนักเรียนต้องเข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเวลาไปเขาจะให้เกียรติบัตรกลับมารับรองใช่ไหมคะกระซิบเพิ่มการุณาทำจริงอย่าเสแสร้งนะลูก เพราะมหาวิทยาลัยหรือคณะต่างๆเขารู้นะจ๊ะว่าเธอแค่อบรมเพื่อไปเอาใบประกาศนียบัตรมารู้จริงๆนะคะดังนั้นโครงการที่อบรมหนึ่งต้องทําจริงสองหน่วยงานต่างๆที่หนูเข้าไปทําหรือไปร่วมด้วยต้องมีความน่าเชื่อถือหลายคนไปอบรมมาจ่ายตังค์มากมายได้ประกาศนียบัตรมาเยอะแยะมากมายแต่แค่เสียตังค์แรกมาครูบอกเลยว่าไม่โอเคนะจ๊ะอ่ะ อ่ะโอเคนเักเรียนขาเดี๋ยวมาดูต่อเลยนะจ๊ะนักเรียนขาใน4ประเด็นนี้นักเรียนค่อยๆทวนนะ1 2 3สมสมรรถนะการทำงานในอนาคตข้อสอบเป็นแบบกากาะบาทมีตัวเลือกที่เรียกว่าปอและไหนมีจำนวนกี่ข้อคะแนนเต็มระยะเวลากี่นาที มีทั้งหมดกี่ส่วนส่วนแรกการสร้างคุณค่าและวิธีการได้คะแนนพารนี้นักเรียนจะต้องตอบข้อที่มี v a l u ลแปลว่าข้อไหนที่เป็นตัวเลือกที่มีคุณค่ามากสุดเลือกตัวเลือกนั้นโอเคไหมคะบอกเทคนิคแล้วนะัดเจ้าขาข้อที่มีคุณอะไรลูกตอบคุรัก คุณค่าหรือสามารถสร้างมูลาคา่าได้ก็เรียกว่ามูลคุณค่านั่นเองการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนพาธท,ที่2นักเรียนจะต้องวิเคราะห์แยกแยะออกว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือองค์ประกอบใครคือมีผู้ส่วนได้ส่วนเสียโอเคไหมโลกพาธท,ที่3การบริหารจัดการอารมณ์พาธนี้นักเรียนจะต้องทํายังไงก็ได้เลือกตัวเลือกที่ไม่ให้คนอื่นเสียอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกออไม่อออไม่อ่อ พาที่ oh, 4การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางสังคมแปลว่านักเรียนจะต้องเลือกข้อที่ยั่งยืนที่สุดโอเคไหมโลกได้ไหมได้4ส่วนได้หมดคะแนนค่ะได้เล่นขนาคะแนนนัมเบอร์วันละววาวเลยเป็นการวัดทัศนคติมีทั้งหมดกี่ระดับตอบคอลอดลอดผู้ชมทางบ้านตอบไปพร้อมกันคะแนนจะมีตั้งแต่ ศูนย์ถึงหนึ่งในแต่ละพนาร์ทคะแนนไม่เหมือนกันเลยคะแนนในแต่ละพาร์ทไม่เหมือนกันเลยค่ะคำตอบจะมีการเลือกอยู่หลายแบบแบบแรกเลือกคำตอบเดียวคะ่ะลูกขานักเรียนเลือกคำตอบเดียวมีคะแนนตต่อไปนี้สมมุติมีสี่ตัวเลือกใช่ไหมลูกฟังดีๆคะแนนบางพาร์ทนะลูกนะคะแนนบางพาร์ทจะมีคะแนนศูนย์ลุกบางตัวเลือกศูนย์ลุก บางตัวเลือก0 2 5ลูกบางตัวเลือก0 5ลูกบางตัวเลือก 0. จดดาวเซ็บางตัวเลือกคะแนนสูงสุดคือ1ดังนั้นในแต่ละพาร์ทวิธีการให้คะแนนไม่เหมือนกันอันนี้แบบตัวเลือกเดียวลูกโอเคไหมลูกโอเคโอเคไหมลูกโอเคตัวเลือกแบบที่2องเขาเรียกว่าเลือกหลายตัวเลือกการเลือกหลายตัวเลือก แปลว่ามี4ตัวเลือกนี่แหละแต่จะตอบได้มากกว่า1นึดูดีๆนะดูดีๆดูครูเลยตอบได้มากกว่า1แปลว่ายังไงแปลว่าแบบนี้ข้อสอบจะวงเล็บบอกว่าเลือกหลายตัวเลือกแสดงว่าตอบได้ตั้งแต่กี่ตัวเลือกขึ้นไปตอบครู 2. ตัวเลือกได้ไหมตอบสิได้3ตัวเลือกได้ไหมโลกได้4ตัวเลือกได้หมดเลยได้ไหมได้ นี่ไงดีใจที่เราได้มาเรียนรู้กันสองตัวเลือกได้สามตัวเลือกได้สี่ตัวเลือกก็ได้อ้าวคุณครูลักและสรุปว่าตอบกี่ตัวเลือกเนี่ยตอบกี่ตัวเลือกเนี่ยฉเฉลยไม่รู้ขึ้นอยู่กับคําตอบที่ถูกต้องว่ามีกี่ข้อโอเคไหมลกูกโอเคได้ดังนั้นเราไปดูเฮ้ยมีอีกถ้าข้อสอบบอกหลายตัวเลือกตอบตัวเลือกเดียวได้ไหม ตอบได้แต่คะแนนก็ไม่เต็มถูกต้องไหมเพราะเขาบอกว่าหลายตัวเลือกอา้าวครูลาขาแล้วตอบหลายตัวเลือกคะแนนให้อย่างไรบ้างตัวเลือกหนึ่งจะมีคะแนนสูงสุดคือ0.25แสดงว่ามี4ตัวเลือกเอา0.25มารวมกันทั้งหมดก็จะได้เป็น1คะแนนโอเคไหมโลกโอเคไหมเฮ้ยครูราให้ยังไงแสดงว่าข้อที่ตอบแล้วหนูตอบถูกหนูได้0.25ข้อที่ผิดแล้วหนูไม่ได้ตอบหนูก็ได้0.25 สี่ตัวเลือกจะมีทั้งต้องตอบและไม่ตอบถ้าตอบก็ได้คะแนนไม่ตอบแล้วหนูไม่ได้ตอบตามข้อนั้นหนูก็จะได้คะแนนเช่นกันเข้าใจใช่ไหมโลกเอามารวมกันคะแนนก็จะเต็มหนึ่งเดี๋ยวจะมีตารางให้นักเรียนเห็นด้วยโอเคไหมโลกโอเคไหมคะโอเคค่ะ,ะดังนั้นนักเรียนบอกครูขาหนูอยากเห็นเลยอะหนูอยากเห็นน่ะว่าคะแนนเป็นแบบไหนดูเลยดูเลยนี่แบบหลายตัวเลือก แบบหลายตัวเลือกมองจอมองเลยค่ะมาดามขาตัวอย่างเช่นกอไก่ถูกขอควายถูกอคอไข่ผิดงองงผิดมองเลยนะจ๊ะคนที่หนึ่งลกูกกอไก่เขาฝนเขาได้คะแนนเท่าไหร่ตอบครูชื่นใจเขาได้เท่าไหร่ลูก0.25ขไข่ผิด คนนี้ไม่ได้ฝนได้คะแนนเท่าไหร่ตอบ0.25ค <0. 25 S 1> อควายถูกคนนี้ฝนได้คะแนนเท่าไหร่0.25งงองูผิดคนนี้ไม่ได้ฝนได้คะแนนเท่าไหร่แก่งหนูดีหนูเลิศดังนั้นคนที่หนึ่งเอาสี่ตัวเลือกคะแนนมารวมกันเขาได้คะแนนเท่าไหร่เลดิดถูกต้องหนึ่งแต้มอ่ะเรามาดูกันให้ครบเยอะๆเลย คนที่สองดูคนที่สองตัวอย่างเช่นตัวเลือกที่หนึ่งถูกเขาฝนได้เท่าไหร่ตอบครูมาทวนสำคัญนะสำคัญมากๆตัวเลือกที่สองผิดเขาไม่ได้ฝนได้เท่าไหร่ข้อคอควายถูกแต่คนนี้ดันไม่ได้ฝนตัวเลือกนี้เขาได้คะแนนไหมเขาได้เท่าไหร่ตอบศูนย์ตัวเลือกงองูผิดไม่ได้ฝนได้เท่าไหร่ลูกตอบ 0.25คะแนานของคนที่สองมารวมกันคะแนานจึงได้0.75หนูเก่งดูคนออกมาคนที่สาขอดังๆเลยตะโกนมาเลยนะเป็นตัวแทนทางบ้านนะโลกข้อที่หนึ่งถูกได้คแนนเท่าไหร่ลูกเขาฝนข้อขอไข่ผิดแต่คนนี้ดันฝนคะแนนเท่า,นานไหร่ศนแสดงว่าศูนไม่ได้ติดลบนะแต่แค่ศูนย์สำหรับตัวเลือกนี้ คอควายเขาถูกเขาฝนได้เท่าไรลูกตอบงองูผิดเขาไม่ได้ฝนได้อะไรลูกศูนย์จุดสองห้าคะแนนคนที่สามก็ได้เท่าไหร่เหมือนกันศูนย์จุดเจ็ดห้าต่อเลยคนที่สี่เอาให้ครบเพราะว่านี่เป็นเทปที่ต้องฟังต้องเข้าใจต้องคิดคะแนนให้เป็นคนที่สี่ตัวเลือกที่หนึ่งถูกฝนได้อะ่ไรลูกคอไก่ผิดแต่ดันฝนได้อะ่ไรลูกศูนย์ คอควายถูกแต่ไม่ได้ฝนได้ไหะไรลูกศูนย์งองงูผิดแล้วก็ไม่ได้ฝนได้ไหลไรลูก0.25คะแนนรวมคนที่4จึงได้ไหลารลูกตอบครูศ5จ5คนที่5ค่ะกอไก่ถูกฝนได้0.25ขอไข่ผิดฝนได้ไหลไรลูกศนคอควายถูกฝนได้ไหลไรลูก0.25 งองูผิดแล้วก็ฝนได้เท่าไหร่ลูกศูนย์ด้นคะแนน,นคนที่ห้าได้เท่าไหร่ลูกตอบศูนย์จุดห้าเลิศตั้งแต่คนที่หกมาเริ่มแล้วคนที่หกควยกันหมดเลยนักเรียนอย่าเป็นคนที่หกนะคะแปลว่าหนูหลบข้อถูกหนูเข้าใจครูไหมหนูหลบข้อถูกเริ่มก็ไก่ถูกหนูไม่ฝนหนูได้เท่าไหร่ลูกตอบศูนย์ข้อไข่ผิดหนูดันฝนหนูได้เท่าไหร่ลูก 0คอควายถูกหนูไม่ฝนได้ไราลูกศงองูผิดหนูฝนได้ไหลาลูกศคะแนาน,านสี่ส่วนรวมกันได้ไหลายลูกศนแสดงว่าหนูตอบข้อผิดหมดเลยแล้วข้อถูกหนูไม่ตอบโอเคไหมคะเอาอีกเอาอีกคู่ขาเอาอย่างนี้หนูเป็นคนฉลาดหนูเป็นคนฉลาดหนูรู้เลยถ้าบอกว่ามีข้อถูกมากกว่าหนึ่ง ก็ต้องมีข้อผิดเหมือนกันละสิคำตอบคือหนูก็เลยขอทําแบบนี้ค่ะไม่ตอบเลยเพราะหนูหวังว่าจะได้คะแนนสำหรับข้อที่ไม่ตอบไงนอไ่อไหมลกูกหวังนิดนิดอ่ะได้ขอไข่เนี่ยค่ะครูละขาเขาผิดหนูก็ไม่ตอบขององูผิดหนูก็ไม่ได้ตอบอ่ะไม่เป็นไรกอไก่กับคอควาย ช่างมันเถอะค่ะครูขาถึงจะถูกแต่หนูก็เดามื่อว่ถูกขอไข่กับงองูหนูก็เลยคิดว่าหนูไม่ทําเลยหนูไม่อ่านจดเลยคําตอบคนที่เจ็ดได้กี่คะแนนตอบครูศูนย์เพราะข้อสอบมองว่าหนูไม่ได้ทําครูบอกทุกกรณีแล้วนะคะรวมถึงน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะว่าไม่ทําคือศูนย์โอเคไหมคะ เพราเขาบอกเลยว,ว่าหลายคําตอบแปลว่าอย่างน้อยมีกี่คําตอบตอบคอสองหนุนเลืเชียชียเด็ดขาดมันมีคนเคยบอกผมว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่สนุกกับสิ่งที่คุณทําแล้วอ่ะคุณจะทํามันดีกว่าถ้าเรามองให้หรือกถ้าเราไม่สนุกกับมันเนี่ยแสดงว่าเรากำลังจะเริ่มทําในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมันจริงๆ บางทีมันมีกระแสนน้นกระแสนี้เข้ามาในชีวิตเราอยาต้องพยายามอย่าลืมตัวตนของเราคะผมชนะนนทสัเทพนะครับชื่อแดนหน้าที่ที่นี่ผมจะเป็นคนเลือกสินค้าเข้ามาสำหรับร้านพรอนโตครับ ถาพูดถึงเรียนมันมีความเกี่ยวข้องกับยีนไหมจริงๆแล้วไม่ได้มีเลยผมเรียนที่ม ah หิดลอินเทอร์ฮะเขาเรียกว่าเป็นเมเจอร์ที่มันเรียนจบง่ายที่สุด <c oughs> เลยเป็นแบบบริหารทั่วไปเลยฮะเหตุ <c oughs> ผลที่ชอบกางเกงยีนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องแต่งกายผู้ชายที่อยู่มานานมากพี่ชายผมพาไปซื้อกางเกงยีนตัวแบบพรีเมียมให้เลยเนี่ยคือเห็นเลยว่าไอตัวเนี้ยกับที่เรามีอยู่มันคนละเนื้อเรื่องกันเลยยิ่งพอเรา เจาะเข้าไปดูเนี่ยดูว่าทำไมแบรนด์เขาทำอะไรออกมาได้เนี่ยเราเห็นการย้อมของเขาก็มีความใส่ใจเป็นพิเศษแต่มันไม่ใช่แค่สีที่เอามาย้อมมันเกี่ยวกับเส้นด้ายของเขาวิธีที่เขาจะย้อมจุ่มลงไปแล้วมันต้องเข้าไปถึงจุดไหนของมันถึงจะโอเคต้องย้อมกี่รอบจุดเด่นของมันเลยเนี่ยคืออินดิโก้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสีที่มีชีวิตมันจะ ยิ่งผ่านการใช้งานของเราเนี่ยมันจะยิ่งแสดงบุคลิกตัวตนของมันให้ชัดเจนออกมายิ่งรู้เรื่องกับเขามันยิ่งแบบสร้างคําถามให้มากขึ้นแล้วเราก็อยากจะเอาเนื้อเรื่องที่เราชอบเนี่ยมาแบ่งปันให้กับคนอื่นมันเหมือนกับคล้ายๆเป็นพ่อครัวแล้วอยากที่จะปรุงอาหารให้คนได้ชิมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจริงๆตอนนั้นก็คืออยากจะทําอะไรของเราเล็กๆขึ้นมาสินค้าพวกนั้นตอนนั้นยัง,ยงไม่ยังไม่มีวางจําหน่ายเลยฮะอยากจะเอาเข้ามาให้มัน ให้คนได้รู้จักกันร้านเราจริงๆก็เริ่มอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านนี้ไงเห็นมฮะมีแต่กางเกงยีนในแบบมีแค่สองสัแบรนด์ที่เราชอบตอนนั้นขึ้นมาแล้วผมเองก็เป็นคนขายของอยู่ที่นั่นเลือกของเข้ามาขายเองเพราะเป็นร้านเล็กๆเนี่ยฮะการที่ได้เจอกับลูกค้าช่วง15ปีนั้นเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ที่ร้านนี้จะเป็นเด็กเรียนออสเตรเลีย เด็กเรียนอังกฤษอะไรเงี้ยฮะเขาเข้ามาเราก็คุยกันเขาก็บอกพี่รู้จักแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ไหมเราก็คือเราก็ได้ขายสิ่งที่เรานําเสนอให้กับเขาแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็ให้ข้อมูลเรากลับมาเหมือนกับเราเรียนรู้จากลูกค้าแล้วลูกค้าก็เรียนรู้จากเราด้วยอะไรเงี้ยในส่วนของการทํางานของร้านนะครับผมว่าที่สําคัญที่สุด คือคนที่เป็นคนขายอยู่ที่หน้าร้านอันนั้น<ม>เราให้ความสําคัญกับเขามากๆเพราะว่าเขาคือจุดเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับร้านค้าหรือว่าแม้กระทั่งกับแบรนด์เองเ,อเพราะว่าเราเป็นร้านเล็กๆและส่วนมากร้านที่หมายความว่าแบรนด์ที่เราเลือกเอาเข้ามาจําหน่ายเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์เล็กๆข้อดีของการที่ทํางานกับแบรนด์เล็กๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับคือทางแบรนด์ สร้างคอลเลกชันขึ้นมาด้วยแรงบันดาลใจเรื่องหนึ่งทีมงานเราที่อยู่หน้าร้านเนี่ยก็จะเป็นคนที่ถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยให้กับลูกค้าแล้วเขาก็จะดูปฏิกิริยาลูกค้าว่ากับหุ่นของลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้านี่เขาก็จะรับกลับมาแล้วส่งให้เราเราก็จะส่งให้กับทางแบรนด์ถ้าพูดถึงสินค้าชิ้นโบแดงของพอนโตจริงๆมีหลายๆอย่างเลยครับ ถ้าเป็นในแง่ของกางเกยงยีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีนูดี้ยีนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่แรกเปิดเลยเรียกว่าคนที่เริ่มยีนน่าจะต้องรู้จักกับนูดี้ยีนช่วงที่ผมเริ่มเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาคอนเซปต์ดั้งเดิมของงเกยงยีนคือการใส่ให้เก่าเองมาเผยแพร่ให้สู่คนหมู่กว้างคือปัญหาของการแฟชั่นมันจะมีเกี่ยวกับการ ความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราคุมไม่ได้อยู่แล้วว่าตอนนี้คนจะหมุนไปเล่นทางนั้นกันคนจะใส่แต่งตัวอย่างนี้มันก็จะมีช่วงที่อาจจะทําให้เราเขวยว่าเฮ้ยควรจะขายในไปหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการแล้ววิ่งตามลูกค้าเหรอหรือว่าเราก็ควรที่จะพ,พัฒนาสินค้าที่เราขายอยู่เนี่ยเพื่อให้มันครอบคลุมไปถึงความต้องการตอนนี้ได้ จริงๆมันแค่เลือกเกี่ยวกับการเลือกไซส์เลือกสีเลยพรอมโตมันก็เป็นร้านมัลติแบรนด์ที่เราเลือกสินค้าที่เราชอบไม่ได้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งมาตลอดอะไรเงี้ยฮะการได้ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนแค่ได้แบบแต่งตัวอย่างนี้ไปทำงานทุกวันมันก็เป็นเรื่องที่มีความสุขอยู่แล้วฮะ,ะแต่ว่าโบนัสของเราคือแบบได้เจอลูกค้า ที่น่าสนใจลูกค้าหลายๆคนก็เป็นคนที่ใจดีมากเรียกว่าได้มิตรภาพกับลูกค้าครผมรู้สึกว่ามีความสนุกกับการทำงานในวันนี้มากกว่าวันแรกที่ทำอีกมืนยิ่งทำยิ่งยิ่งได้ความรู้และยิ่งอยากจะเอาพวกนั้นมาเผยแผ่ให้กับลูกค้ากับทีมงานมากขึ้นครับตั้งแต่แรกเริ่มของร้าน ผมก็ไม่ได้มีการวางแผนที่จะต้องการขยายสาขาให้มีเยอะๆหรือว่าจุดจำหน่ายสินค้ามากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้เราก็แค่คิดที่จะพยายามทำอะไรที่มีอยู่ให้ดีที่สุดอาจจะดูด้านออนไลน์เพราะาออนไลน์เราเราก็พัฒนามาอยู่ตลอดผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นจุดที่น่าสนใจอันหนึงโควิดมีการกระทบกับร้านก็ค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะว่า ร้านเราแทบจะทุกสาขาเลยอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วห้างก็ปิดหมดวิธีแก้ปัญหาของเราเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการเนี่ยเราเอาสินค้าไปให้ลองที่บ้านได้เลยเหมือนกับตามไซส์ที่ต้องการมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าในช่วงปัญหาเนี่ยเ,เรารับมือกับมันยังไงได้บ้างในชีวิตในการทำงานของผมเนี่ยมัน คือทุกคนมันก็มีขึ้นมีลงอยู่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคำว่าล้มเหลวหลส่วนมากจะมีแต่แบบล้มเลิกกันมากกว่าอะไรยฮยถ้าหนูเข้าใจแบบนี้ครูบอกเลยครูดีใจครูดีใจนะฮะที่หนูเริ่มเข้าใจเข้าใจเยอะขึ้นไหมโลกเข้าใจเยอะขึ้นไหมยเยอะขึ้นเมื่อเรียนเข้าใจเยอะขึ้น เรามาดูเลยค่ะว่าในข้อสอบในแต่ละเรื่องออกลักษณะอย่างไรบ้างพาร์ทที่ห number o n number one นโลกการสร้างคุณค่าและนวัตกรรมขีดเส้นขีดเส้นไปเลยอันแรกวิเคราะห์ข้อสอบชั้นเดียวจากข้อมูลที่โจทย์ให้เรามาเขาใช้เทคนิคต่ตอไปนี้ 1. ลูกค้า critical thinking critical thinking แปลว่าอะไรลกูกตอบคุณหน่อย critical thinking thinking คือการคิด critical แปลว่ามีวิจารณญาณจึงรวมแปลว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณแปลว่าคิดอย่างเป็นเพจเป็นผลมีองค์ประกอบด้วยโอเคไหมคะต่อ data sufficiency แปลว่าอะไรลกูก การที่นักเรียนต้องรู้ว่าข้อมูลนั้นเพียงพอหรือเปล่าโอเคไหมโลกและนักเรียนยังต้องมีโลจิคอแปลว่ามีตรรก,กะในการคิดที่เป็นเหตุและเป็นผลข้อสอบจะให้เรามาในเรื่องของการคิดหาต้นทุนกำหนดประเด็นหาเหตุผลมาโต้แ,ตแยง้งแล้วดูว่าข้อมูลนั้นเพียงพอหรือเปล่าข้อสอบพาร์ทนี้พาร์ทที่หนออกเรื่องเกี่ยวกับเศษศาสตร์เชิงสร้างสรรนคะ์เนาะมีด้วยนะเกี่ยวกับเรื่อง การดูซิว่านักเรียนสามารถเพิ่มพูนผ,ผลผลิตหรือมูลค่าได้ไหมตัวอย่างเช่นครูลักถามหนูตอบเฮ้ตอบเลยตอบลายตอบลาย,ลย,ลย,ลยดูโคครูคถามสมมติช่วงสินค้าออกมาเยอะๆผ,ผลผลิตทางการเกษตรสมมตินะกล้วยกล้วยกล้วยออกมาเนี่ยปีนี้ออกมาเยอะเหลือเกินพอ,อ,อกมาเยอะมากๆๆๆชาวบ้าน เอากล้วยมาแห่กันขายอย่างเงี้ยเรียกว่าสินค้าล้นตลาดหรือขาดตลาดตอบโคหนูเก่งล้นตลาดพอล้นตลาดคุณลักถามราคาของคนขายอ่ะต้องเพิ่มขึ้นหรือปรับลดลงปรับลดลงเพราะถ้าไม่ลดก็ขายไม่ไม่ได้แต่นี้เป็นเทคนิคการตลาดแบบทั่วไปแต่เน่เน่แต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะ ต้นทุนเยอะและฉันจะปรับลดไม่ได้ฉันก็เลยไม่เลือกที่จะลดราคาได้ไหมตอบครูได้ถ้าไม่ลดราคาควรทำยังไงตอบครูเซ่โอ้ยไอย้ตอบดีตอบอะไรนะ้วนะแปรโลบเมื่อนักเรียนแปรโลบมูลค่าสูงขึ้นไหมถ้านักเรียนแปรโลบนักเรียนต้องแปรรูปอะไรตัวอย่างเช่นเอามาทำอะไรบ้างสมมุิเรามีกล้วยเอากล้วยมาทำอะไรได้บ้าง กล้วยเชื่อมใครๆก็ทำโอเคระดับหนึ่งแป้งมันหวากว่านี้อีกกล้ๆๆๆวยอะไรอีกกล้วยอะไรอีกกล้วยบวดชีหนูโบราณมากเลยนะลูกนะอ่าอันนี้มีอะไรอีกกล้วยแปะเอ่อกล้วยเชื่อมกล้วยตากกล้วยบวดชีให้มันล้ำล้เอาแบบคนวัยรุ่นกินกล้วยอะไรกล้วยทอดอกอีแปนจะแตกหนูตอบกล้วยทอด กล้วยอะไรอีกดีมาดามตอบครูกล้วยอะไรอีกดีเอาแบบเอางี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากขายกล้วยให้กับคนที่เป็นเศรษฐีเราจะทํากล้วยอะไรดีขายให้มันมีแวลูไปเลยตอบเลยกล้วยอะไรหรออะไรนะกล้วยฉาบไม่ได้ต่างกับของเดิมกล้วยอะไรดีกล้วยอะไรูเดีวกล้วยอะไรกล้วยมงคลเออเออชื่อเริ่มได้ กล้ยมงคอนทำไรล่ะกล้ยมงคอนทำไรดีกล้วยกล้ยต้องยังไงกล้ยนี่กล้วยชุบอันนี้ได้เลยไหมกล้ยชุบทองได้นะใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นทองอะไรลูกทองม้วนนักเรียนเหรอกล้ยชุบทองม้วนเอ๊เนี่ยตัวอย่างเช่นเคยนี้ไหมกล้วยดิบดิบอะไร ช็อกโกแลตเคยไหมลูกเคยกินไหมอร่อยไหมอร่อยมีมูลค่าไหมนี่กล่องหนึ่งบางทีทำซะสวยเลยข้างในมีห้าชิ้นขายเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแปดสิบสุดท้ายซื้อไหมซื้อทำไมถึงซื้อแปลกใหม่อยากกินทันสมัยวัยรุ่นชอบจบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีแวร์ะไรนะลกูกใครเข้าใจปผกมือดังๆให้ตัวเองเลิศ เขาเรียกว่ามีมูลราคาจบได้เรียนขาอันนี้สำคัญมากๆสํสำคัญแบบลดล้ํานำเทรนด์ข้อนี้พาร์ทนี้วงกลมวงกลมการสร้างคุณค่าแปลว่าต้องมี value value v ลูกนึกออกไหมลูกตัวอย่างเช่นถ้าหนูลดราคาหนูแค่ไขาได้ แต่ถ้าหนูแปรรูปหนูจะสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นข้อที่ดีที่สุดก็จะได้คะแนนสูงที่สุดหนูเก่งหนูเก่งนี่ครูคนลุกลเลยอ่านักเรียนค่ะดูต่อนี่ไออันหน่งข้อสอบใช้ทฤษฎีนี้ที่เรียกว่า design thinking ไงไงเก่งดีไซน์ิงกิ้งดีไซน์แปลอะไรตอบครูดีไซน์แปลว่า ออกแบบ t ิ i ง k i n g ความคิดแปลว่าการออกแบบทางความคิดมีกี่ขัน้นตอบโครูกี่ขัน้นหาขั้นห้าขัาน้ขน five steps of design thinking process กระบวนการห้าขั้นนะักเรียนขาอันนี้จะเป็นกระบวนการที่ทำให้นักเรียนได้แนวความคิดไอเดียอะไรใหม่ๆจบโอเคไหมคะคะแนานจดเลยจดจดพาร์ทนี้ คะแนนจะเป็นอย่างนี้โลกจะอยู่ที่คะแนนตั้งแต่นี่นับอร์วันคะแนนมีตั้งแต่0.25 0อดะขอดังๆเดาถูกเลิศมีตั้งแต่ศูนย์อะไรบ้าง0.25 0จุดอะไรต่อ0.50เรียกว่า0.5ต่อลูก0.75และคะแนนสูงสุดคือหนึ่งนักเล่นขา4ตัวเลือกคะแนนแตกต่างกันแสดงว่าข้อที่ดีที่สุดย่อมได้คะแนนสูงกว่าจริงไม่จริง จรกระซิบว่าวันนี้ครูกระสิบทั้งวันเนาะกระซิบเยอะเนาะเออความลับเยอะเนาะใช่นะักเรียนขากระซิบกระซิบว่าข้อสอบพาร์ทนี้ถ้าใครทําได้ทดําดีทำเลิศแปลว่าหนูเป็นคนคิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วมีไอเดียมากมายสุดล้ำเนาะมาข้อสอบข้อสอบแบบนึงลงูกข้อสอบนี่เปิบ มาข้อที่หนึ่ง number one สำเนียงคุดีข้อที่หนึ่งนโลกข้อที่หนึ่งมาเลยพร้อมกันมาเลยพร้อมกันนะจ๊ะาเริ่มให้ครูอ่านเป็นภาษาไรภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาต่างประเทศ สำเนียงคุณดีคู่ขออ่านเป็นภาษาต่างประเทศนะเริ่มต้นมาเลยแซาตอมอร์อันนี้เป็นภาษาอะไรลกูกภาษาไม่ใช่ภาษาคนภาษาเทพใช่ไหมคะค <c oughs> อ่ะแลกเเล่นขาเรามาดูพร้อมกันข้อที่หนึ่งครูเอาเป็นภาษาไทยสำเนียงตามอัธยาศัยครูได้ไหมได้มาเริ่มเลย Number วันแจก แนประกอบอาชีพทำทุเรียนมอนทองปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างดีชาวทุเรียนมอนทองต่างได้ผลผลิตจำนวนมากอีกทางยังเป็นสายพันธุ์ทุเรียนยอดนิยมทำให้เกิดการแข่งขันสูง ส่งผลให้ราคารับซื้อทุเรียนนาส่วนลดลงจากเคยขายได้กิโลกรัมละร้อยยี่สิบห้าบาทลดเหลือก,กิโลกรัสิบบาทชาวส่วนทุเรียนได้นำทุเรียนบางส่วนมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบถ้านักเรียนเป็นแจ็กสันนักเรียน จะทำอย่างไรอนุมโมทนาบุญนะโยมนะอนุมโมทนาสาธุก,กา้กาบตอบครูชื่นใจคะ่ะตอบครูชื่นใจคะ่ะตอบข้ออะไรคะโอ๊ยอ๊ยโอ้ยโย,โย,โยโนี่ครูบอกเลยถ้าครูสอนแล้วแรงกว่านี้อีกนิดนึงครูไปเล่นละครแล้วนะอีกนิดเดียวครูต้องไปเล่นละครแล้วนะ ว่าคุณดดตัวเลที่หนึ่งบอกว่าตัวเลที่หนึ่งบอกว่าก็ขายทุเรียนกิโลละเจบาทเซตัดหน้าราคาคนอื่นไปเลยข้อที่สองบอกว่าขายทุเรียนละขายทุเรียนกิโลกรัมละ90ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงฉันยึดมั่นสาม ็เ,เอาทุเรียนบางส่วนเน่ยเธอมาแปลรูปให้แตกต่างจากส่วนข้างเคียงไงข้อที่สี่นำทุเรียนบางร,รูปอุ้ยทอหลกข้อที่สี่นำทุเรียนบางส่วนมาแปลรูปเป็นทุเรียนทอดกรอบให้เหมือนส่วนข้างเคียงข้อที rain, ่สามแปลรูปให e ้แตกต่างจากส่วนข้างเคียงใช่ไหมคะข้อที่สี่บอกว่าแปรรูปให้เหมือนส่วนข้างเคียง ทุกข้อนักเรียนว่าบนโลกนี้มีคนทําหมดเลยปะมีจึงเป็นการวัดทัศนคติหรือมุมมองของนักเรียนคําตอบตอบชื่นใจนักเรียนคิดข้อไหนตอบข้อนั้นตอบข้อตอบข้อนักเรียนเก่งคุณอยากจะมาบอกว่าสำหรับคนที่ตอบดีหัวการค้าแนวคิดเลดิศไอเดียดีจินตนาการเลดิดมีวิจารณญาณในการคิดตอบข้อ เริ่มตน้นคีย์เวิร์ดโหนโลละยี่สิบโลละร้อยยี่บห้าลดเหลือ90คนอื่นมาทําเป็นทุเรียนทอดกรอบแต่ถ้าเราทําให้แตกต่างจากคนอื่นมีมูลค่าหรือไม่มีมลดหรือไม่ลดข้อนี้ก็เลยมีแวลูใครตอบนี่ถ้าใครถูกต้องดีใจเฮแบบขอให้แบบเย่แบบลําโพงแตกไปเลยนะโอเคไหมลกูกเย่ให้แบบห้องประชุมเราถาล่มไปเลยนะลูกนะ ใครทําดีทําดังทาได้ขอให้ได้เข้าคณะที่ต้องการคนที่ได้คะแนนสูงสุดหนึ่งแต้มนั่นคือคนตอบข้อ<า>ข้อสามโลกประเมเธอรัดโอ้ยเธอรัดจริงๆหนึ่งแต้มนักเรียนขาคีย์เวิร์ดวงคำนี้แตกต่างจากส่วนข้างเคียงจบ ผมเมื่อแตกต่างแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณอะไรเกิดขึ้นตอบซิคุณค่าข้อเรามาตัวเลือกไหนได้คะแนนรองลงมาตอบครูข้อไหนหนกเก่งจริงคนที่นี่แปลรูปขีดเส้นเหมือนส่วนข้างเคียงคำตอบคืออย่างน้อยก็ยังได้ทำจริงไหมคะแสดงว่าข้อสได้กี่คะแนนตอบครู 0.75ลอดลอดข้อไหนได้คะแนนรองลงมา1หรือ2ตัดราคา70บาทหรือขายเท่าเดิม90ตอบเลยตอบเลยตอบเลย1หรือ2ตะโกน,นดังๆ1เหรือ2 1หรือ2ตะโกนมาอุ๊ยชื่นใจอะ,ฉะเฉลยแล้วนะ คนที่ได้คะแนนสูงขึ้นลองลงมานั่นคือข้อข้ออะไรลกูกเออแบบนี้นะลูกนะข้อข้อเออเริ่มนั่นคือข้อหนึ่งหรือสองตัดราคาหรือขายเท่าเดิมฉเฉลยหนูการที่หนูตัดราคาคนอื่นนับว่าหนูเป็นคนไม่ดีปะ เนี่ยเริ่มแล้วข้อนี้เราวัดคุณค่าและการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็ในเมื่อถ้าเราอยากจะขายได้หนึ่งในเทคนิคการตลาดคือการลดราคาใช่ไหมคะลดราคาไม่ได้บอกว่าหนูเป็นคนเลวนะลกูกแต่แค่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ถ้าอย่างนั้นคนที่ลดราคาบนท้องตลาดก็เป็นคนแย่หมดเลยสิลูกดังนั้นเฉลยคือข้อลดราคาตัดราคาได้0.5้า ลดไม่ได้บอกว่าเป็นคนเลวแต่เขามีวิธีในการคิดเพื่อเอาตัวรอดแต่ถามจริงฟังครูลดราคายังยืนไหมไม่ยังยืนถ้าหนูลดราคาแล้ววันหลังหนูจะกลับมาขายราคาเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะเขาจําไปแล้วว่าหนูขายราคานั้นยกเว้นจําครูไว้ว่าโลกยกเว้นสินค้านั้นนะ่ะลดล้างสต๊อกแปลว่าไม่มีอีกแล้วโอเคไหมโลกลดได้ส่วนตัวเลือกที่สองขาย90้าเท่าเดิมได้กี่คะแนนตอบครู 0.25เพราะหนูระหว่างร้านหนึ่งขาย70หนูขาย90หนูซื้อร้านไหนเอาจริงๆอ้าวแสดงว่าทําไมหนูไปซื้อ70บาทก็หนูอยากได้ประโยชน์สูงสุดขึ้นกับตัวหนูคนขายก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้เหมือนกันจบไม่โลกจบดังนั้นใครเข้าใจในข้อนี้เรียงลําดับคะแนนเป็นเรียกว่าคิดอย่างมีวิจารณญาณและยังเพิ่มแวลูให้กับสินค้าของนักเรียนเองนั่นก็คือ ฮูเลียนค่ะปรบมือดังๆให้ตัวเองค่ะเลิศแกงดีมีความสุขได้เล่นขาเรามาดูกันต่ออีกหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะไปไปเลยไปบางหนดไปไหนคะไปทำค้อสอบข้อนี้ค่ะข้อที่สองได้เล่นขาเตรียมฟังเตรียมฟังเตรียมเลิศเริ่ม ข่าวนี้ครูรักอ่านเป็นภาษาไรดีภาษาไทยหนูค่อนข้างแรงนะแสดงว่าที่ครูอ่านมาเป็นภาษาต่างดาวหมดเลยเหรอลูกคุณเริ่มแล้วนะเอาแล้วนะเริ่ม Number รทนี่ฮาวเชชเชอรซิ่าลาซาซาครูพูดภาษาไรลูกเกาหลีหนูเก่งนะลูกนะหนูฟังออกอะ่ะหนูเลิศนะลูกนะอครูรักเริ่มเลยข้อสอง การมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารด้านสุขภาพเพื่อสุขภาพของคนต่างๆเนาะเพราะจบหลักสูตรการประกอบอาหารมาโดยตรงโดยที่เขาเนี่ยมาประกอบอาหารเนี่ยเพราะเขาชอบในเรื่องการรักษาสุขภาพอีกด้วยวันหนึ่งห้างสรรพสินค้าเชิญให้การไปทำอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพ ตัวเองของผู้เข้าร่วมงานเพราะการเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือการควรทำอย่างไรเอาแล้ว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 การคก็นำยังไง 1. หาข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน 2. ส,สอบถามรายละเอียดของกลุ่มเข้าร่วมว่าอายุเพศช่วงวัย 3. ประกอบอาหารให้กลุ่มตัวอย่างชิมเลยสีคัดสรรเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ตอบค่ะตอบค่ะอเอาแล้วเอาแล้วชื่นใจชื่นใจตอบข้อขอดังๆตอบข้อ,อหนูตะโกนมาแบบดังสุดไปเลยตอบค่ะ<อ>คนที่ได้คะแนนสูงสุดข้อนี้แปลว่าหนูคิดเป็นระบบระเบียบถามก่อนการเนี่ยเก่งด้านการทำอาหารเขาก็เลยเชิญให้ไป ทำอาหารให้กับคนมาร่วมงานในห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะดังนั้นหนูไล่สเต็ปเลยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อข้อตะโกนมาเลยนะตะโกนมาเลยนะถ้าดีใจถ้าตอบถูกต้องเย่ดังๆตอบข้อ,ขอใครตอบข้อสองหนึ่งแต้มพระแม่เลิศคำตอบวงวงคำนี้ สอบถามวงเลยลูกลกกระบวนการขั้นที่หนึ่งนั่นคือสอบถามรายละเอียดก่อนว่าผู้อวบว่าผู้เขาร่วมงานเพศอะไรอายุเท่าไหร่ช่วงไวัยไหนคุูลักถามต่อตอบคูตอบเลยตอบเลยเมื่อหนูสอบถามเสร็จหนูควรทำยังไงต่อหาข้อมูลประกอบอาหารตัวยอย่างหรือคัดสรรเมนูตอบค่ะ หนูลดลดข้อที่หนึ่งลองลงมาเพราะหนูถ้าหนูได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงวัยทํางานอาหารก็อาจจะเป็นด้านเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะสาหรับวัยทํางานถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นพวกเพิ่มกล้ามเนื้อถ้าเป็นเด็กเ,เล็กๆก็เป็นอาหารเสริมสร้างพัฒนาการถ้าเป็นคนกเกษียณแล้วก็อาจจะเป็นแบบอาหารที่ทําให้แบบสบายท้องย่อยง่ายจริงปะจบ แสดงว่าข้อที่หนึ่งหาข้อมูลด้านสุขภาพต่อเมื่อเธอรู้เพศอายุช่วงวัยข้อที่หนึ่งดึงได้กี่คะแนนตอบครู0.75ข้อลองลงมาคือข้ออะไรตอบครูข้ออะไรลกูกข้ออะไรเอ่ยเก่งข้อ4คัดสรรเมนูเพื่อสุขภาพการนี่หนูจะคัดสรรได้แปลว่าหนูต้องมีไออะไรด้วยไออะไรไอเดีย แปลว่าหนูต้องคิดมาแล้วว่าอาหารนะมีอะไรบ้างหลากหลายเหลือเกินข้อ4จึงได้0.5แล้วขั้นต่อไปไกลที่สุดคืออะไรลูกประกอบอาหารให้กลุ่มทดลองชิมเพราะหนูคัดสรรมาแล้วไงข้อ3จึงได้0.25นักเรียนขาอันนี้ใช้แนวความคิดที่เรียกว่าดีไซน์ t ิ i งกิ้งออกแบบทางความคิดโอเคไหมคะโอเคไหมคะ ใครเข้าใจปลบมือดังๆให้กับตัวเองด้วยค่ะโอเคนักเรียนขาคุณลักษ์อยากจะมาบอกว่าหมดนี้คือแนวความคิดที่จะทำให้นักเรียนเข้าใจคำว่าดีไซน์ thinking และที่สำคัญที่สุดคุณลักษอยากจะมาบอกว่าขอให้นักเรียนตั้งใจนะลก และเดี๋ยวเราจะได้เจอกันในอีกหลายๆเรื่องหลายๆตอนที่จะทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาข้อสอบมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ครูลักขอให้นักเรียนเห็นนี่เบื้องต้นเลยเห็นเบื้องต้นแล้วครูลักรับรองเลยว่าเธอหลดล้าว้าวอย่างแน่นอนแนวความคิดของข้อสอบเขาใช้ในเรื่องของคําว่าด,ดีไซน์ไหลลกตอบครูดังๆตอบดังๆด,ดีไซน์จริงจริงการออกแบบทางความคิดมีกระบวนการ ทั้งหมดกี่ขั้นโลกหาคาันเราจะเจอกันในเทปถัดไปด้วยแต่นี้บอกเลยว่า5้าขั้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสร้างความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายชัดเจนสองกำหนดนิยามลูกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร3โลก สร้างสรรหรือขั้นไอเดียะระดมความคิดขั้นที่4การจําลองคือการสร้างหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างออกมาและการทดลองคือการที่นักเรียนเอาออกไปจําหน่ายเลยเพื่อเอามาพัฒนานและประปับปรุงสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมโลกโอเคไหมโอเคเข้าใจไหมรับวันนี้ เข้าใจดังนั้นวันนี้คุณรักเลยอยากจะมาบอกว่าดีใจที่ได้เจอนักเรียนทุกคนนะลูกนะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในส่วนของข้อสอบสมรรถนะการทํางานในอนาคตจะทําให้นักเรียนเป็นคนที่มีแวลูลูกวันนี้เราเจอกันในเรื่องของการสร้างคุณค่าและนะวัตกรรมเนาะแล้วหลังจากนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องถัดๆไปต่อไปดีใจที่ได้มาเจอกันนะคะขอให้นักเรียนเป็นคนที่ เรียนเก่งจากความตั้งใจและพยายามและขอให้นักเรียนเป็นคนดีแปลว่าใส่ใจรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้เต็มศักยภาพแค่นั้นเองลูกและรับรองว่าพื้นที่ในร้วม,มหาวิทยาลัยต้อนรับนักเรียนทุกคนอย่างแน่นอนพบกันใหม่นะลูกนะในรายการ ติวเข้มเติมเต็มความรู้และนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารได้นะักที่ขึ้นข้อมูลอยู่ด้านล่างแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอเกล่าคำว,ว่าขอบคุณที่ตั้งใจเรียนและสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาละฮะสำหรับวันนี้ก็ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปหมั่นทบทวนกันบ่อยๆด้วยนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อาจจะดูไม่ทันนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมครับไปกดติดตาม Facebook Page ดิวเข้มเติมเต็มความรู้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันเช่นช่วงวัยเท่าไหร่เช่นสินค้าของเราที่จะผลิตเนี่ยจะไปตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้เขาอยู่ในช่วงไวไัออยใดอายุเท่าไหร่นอกไม่โลกเช่